เมืองไทยของเรานั้นขึ้นชื่อมากในเรื่องหนังผีไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็จะมีหนังผีไทยที่ถ้าพูดชื่อขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกขนลุกกลัวหรือประทับใจกับหนังเหล่านั้นได้เลยซึ่งถึงแม้ว่าหนังผีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ในขณะเดียวกันคนที่กำลังมีความรักหรือกำลังเริ่มคบหาดูใจกันอยู่เจ้าความน่ากลัวแล้วก็ความน่าตกใจในหนังผีนี้นี่แหละอาจจะเป็นตัวช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนได้สิ่งที่น่ามหัศจรรย์เลยของความกลัวเนี่ยก็คือความน่ากลัวสามารถทำให้เราปลดปล่อยสารโดพามีนที่เป็นฮอร์โมนแห่งความสุขของมนุษย์ออกมาได้ซึ่งเป็นความหวาดกลัวที่อยู่ในระดับที่ทนไหวหรือยอมรับได้แบบที่ไม่ใช่ภัยอันตรายถึงตัวแบบนั้นก็จะทำให้คนเราเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายตื่นตัวแล้วก็รู้สึกดีนอกจากนี้แล้วในเชิงจิตวิทยาศาสตราจารย์อาร์เตอร์แอรอนที่ได้ศึกษาเรื่องความกลัวและความรักเผยว่าสถานการณ์ที่ทำให้มนุษย์รู้สึกหวาดกลัวเช่นการดูหนังสยองขวัญหรือการไปบ้านผีสิงเนี่ยสามารถเพิ่มแรงดึงดูดให้กับคนที่อยู่ข้างๆได้เพราะความอ่อนแอที่ถูกแสดงออกมาในระหว่างที่เรากลัวเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดประสบการณ์ร่วมกันซึ่งมันช่วยสร้างความใกล้ชิดหรือพูดง่ายๆว่าความรักได้ก่อตัวท่ามกลางความกลัวของคนทั้งสองค่ะและเวลาที่มนุษย์เกิดรู้สึกกลัวปฏิกิริยาของร่างกายที่แสดงออกมาเนี่ยก็ดันไปคล้ายกับเวลาที่มนุษย์กำลังรู้สึกรักทั้งอะดรีนาลีนหลั่งเหงื่อแตกหัวใจเต้นแรงซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับอาการในตอนที่เรากำลังเขินคนที่เราแอบชอบอยู่เลยนอกจากนี้หนังผียังสามารถใช้เป็นข้ออ้างให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างในตอนที่ตกใจฉากจัมป์สแกร์ในหนังผีเราก็อาจจะเกิดอาการสะดุ้งโหยงจนต้องเผลอไปเกาะคนข้างๆเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของคนเรานะคะเมื่อรู้สึกไม่มั่นคงเนี่ยเราก็จะหันไปหาสิ่งที่ยึดเกาะเพื่อปลอบประโลมจิตใจและความกลัวยังสามารถทำให้เราลดกำแพงระหว่างกันได้อีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้ออ้างที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะการดูหนังผียังสะท้อนให้เห็นตัวตนของอีกฝ่ายได้ทำให้เห็นวิธีการรับมือของอีกฝ่ายเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กดดันอย่างเต็มรูปแบบและองค์ประกอบเหล่านี้คือสิ่งที่หนังผีจะสามารถสร้างขึ้นมาให้เราได้ทั้งการได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นความตื่นเต้นและปฏิกิริยาที่เหมือนกับตกหลุมรักดังนั้นหากคุณกำลังคิดที่จะจีบใครหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ลองชวนเขาคนนั้นไปดูหนังผีถึงแม้ว่ามันจะต้องน่ากลัวจนต้องนั่งปิดตาแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาอาจจะคุ้มค่ามากก็เป็นได้ค่ะ